แพมบอกว่าดึงผมของตัวเองจนหมดหมดหัวแล้วอะแล้วก็เริ่มดึงขนส่วนอื่นๆพอร่งกายเ้คิ้วใช่ค่ะ,คคะมันมันจะรู้สึกคันยิบยิบเหมือนเหมือนแพมจะพูดคํานี้ได้ไหมคะเหมือนมันแบบเหมือนมันอยากออกอะคะ่ะเหมือนมันสื่อกับแพมได้อะ่ะ <c oughs> พูดได้ไหมคะ <c oughs> เหมือนมันแบบเหมือนมันแบบมันคันมันยิบ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 เหมือนมันมันจะบอกว่ามันอยากออกอะค่ะแบบมันต้องเอาออกอะค่ะทั้งขนตาทั้งขนคิ้วเนี่ยค่ะมันแบบมันเป็นอย่างนั้นอะค่ะมันยิบ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 ถึงเวลาออกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะออกค่ะเอออาจจะเป็นเรื่องในเชิงความรู้สึกในใจของของของแพมเองเอแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นได้แพมก็เลยดึงขนคิ้ว ดึงชอบดึงมากอะขนคิ้วกับขนตาเนี่ยคือดึงมันมากเลยใช่ไหมสุดยอดเลยตอนนี้ที่เห็นอยู่คือการเขียนคิ้วนะครับช่างหน้าของเรานี่เขียนคิ้วแล้วก็ติดขนตาปลอมให้เพราะว่าแพมมาโดยที่ไม่มีคิ้วและไม่มีขนตาไม่มีขนตาเลยมันไม่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมขนตาขึ้นอยู่ค่ะแต่คิ้วเหมือนจะไม่ขึ้นแล้วค่ะคิ้วเหมือนจะแบบเหมือนจะแบบเหมือนจะถาวรเกือบจะถาวรแล้วค่ะแบบ ไม่มีเลยน,นี่เราเขียนให้นะฮะเราไปดูเราไปดูนะฮะขออนุญาตโชว์ตอนที่ไม่ไม่มีคิ้วนะฮะนี่ครับนี่คือภาพที่เธอคิ้วเกือบจะมองไม่เห็นแล้วเอ่แทบจะเกลี้ยงหมดเลยแล้วขนตาก็ก็มีนิดหน่อยค่ะถ้าถ้าสมมุติว่าแพมดึงใช่ไหมคะพอมันเกิดครบจํานวนอะไรอย่างเงี้ยครบเวลาของมันนะคะแพมก็จะดึงออกหมดเลยค่ะพอมันยาวมาแล้วแพมก็จะดึงออกหมดเลย อยังเป็นอยู่เหรอเป็นค่ะเป็นชอบมากเลยค่ะแอบแต,ตอนเล<า>ยตอนนี้ยังรู้สึกแบบในใจยังรู้สึกแบบอยากเออคือหนูอยากเอาเข็มจิ้มจิ้มอะค่ะ <c oughs> หนูมีอาการแบบอยากสากักแพมมีอาการแบบแพมบอกหมอค่ะหมอครับมันเป็นอะไรไม่รู้มีอาการอยากสักหัวอยากสักตัวค่ะเพราะว่าอยากโดนเข็มจิ้มจิ้มอยากโดนเข็มจิ้มจิ้มอะค่ะ <c oughs> แบบแพมเป็นโรคจิตอะไรไม่รู้แพมชอบพูดกับหมออย่างค่ะบอก หมอครแบบแพมอยากสักหัวอยากสักคิ้วอยากเอาเข็มจิ้มอยากให้มันเลือดออกซิบซิบซิบอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการดึงดึงหมดเลยคิ้วก็อย่างที่เห็นเนี่นะฮะขนตาก็ก็กดึงพอออกมาก็ดึงคิ้วขนตากับผมนี่หนักมากเลยค่ะสามอันเนี้ยคิ้วขนตาผมนะคะหนักสุดๆคะพอพวกนี้ขึ้นมาไม่ทันแพมดึงอะไรอย่างอื่นตอนที่ตอนนั้นไม่มีขนขาโดกขนาดนี้นะคะ เป็นบางๆเป็นเส้นบางๆแบบเป็นผู้หญิงที่ไม่ไม่ได้ขาหน้าเกียดขนาดนี้ค่ะแล้วดึงจนเหมือนเป็นเป็นหยิกๆยิกเหมือนผู้ชายเลยอะค่ะพอดึงแล้วมันก็งอกอ่ามันหนามันหนาขึ้นกว่าเดิมอะค่ะแล้วมันก็หยิกมันทําให้หยิกแล้วก็หนาขึ้นกว่าเดิมอะขนขาค่ะขนเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมพอดึงออกปั๊บมันจะงอกออกมาขนถ้าดึงออกแล้วมันจะงอกมาใหม่พองอกออกมามันจะมันจะหนาขึ้นอ่ามันจะหนาแล้วมันจะหยิกหรือหรือเราไปโกนมัน มันก็จะหนาขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ,ะแล้วมันก็จะคนลก็เลยจะใช้วิธีการแว็กซ์ถ้าจะเอาขนหน้าแข้งออกแล้วก็ขนรักแร้ขนรักแร้ถ้ายาวถ้าก็ดึงค่ะถ้ามันยาวค่ะก็ดึงดึงหมดเลยดึงอะไรที่สามารถจะดึงได้อะไรที่มันเป็นขนเป็นผมดึงหมดเป็นขนดึงหมดค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าไปถึงขนในที่รับด้วยใช่ค่ะ ถ้าถ้าได้ดึงนี่คือดึงออกหมดเลยค่ะไม่เจ็บหรอมันก็ไม่เจ็บอะค่ะมันเหมือนมันจะมีระยะเวลาของมันให้เราเราจะรู้อะค่ะเหมือนมันจะคันคันเหมือนอีกแล้วเป็นอีกแล้วค่ะมันเหมือนมันแบบมันจะคันคันยิบ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 เหมือนมันกระตุ้นเราอะค่ะตอนนี้เป็นหรอตอนนี้ก็รู้สึกเหรอตอนนี้รู้สึกคันคันยิบยิบไม่ว่าอยากจะดึงดยแต่ตอนนี้รู้สึกเรื่องคิ้วกับขนตาค่ะคิ้วกับขนตานี่คือเป็นหนักมากเลยค่ะแบบ อยากเอาเข็มจิ้มอะค่ะอยากเอาเข็มจิ้มคิ้วอะอยากไปสักคิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากแบบสักคิ้วก็ได้ครั้งเดียวเราก็ได้เข็มจิ้มชิ้นๆครั้งเดียวแต่ว่าแพมจะรู้สึกอยู่อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาอ่ะถ้าสักไปแล้วแล้วมีคิ้วแล้วแล้วแล้วไงล้วจะทำยังไงต่อก็ก็ดึงเล็มที่มันเกิดดึงแบบก็แบบมันอยากกรีดมันมันบอกไม่ถูกค่ะมันแบบแพม บังคับตัวเองไม่ได้อะค่ะอคิ้วและขนตาและขนหาแข้งแล้ขนรักแร้ขนในที่รับแล้ขนจมูกอะขนจมูกก็ดึงค่ะเอาเอาเอาแหนบเราเห็นที่มันแทงแทงออกมาเราไม่ชอบอะค่ะที่แบบแบบเราก็เอาแหนบอะค่ะดึงดึงดึงออกเจ็บตายไม่รู้สึกเจ็บมันเหรอมันมันจะมีอารมณ์ช่วงคันยิบยิบอะค่ะเป็นอย่างแล้วค่ะมันจะมีแบบเหมือนมันกระตุ้นนะคะ หมือนกระตุ้นแบบเหมือนมันว่ามันอยากออกมันอยากออกอย่างนี้ยค่ะหยุดแล้วยังในคนในที่รับเนี่ยเราหยุดดึงันแล้วยังยังค่ะถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดมาได้ระดับหนึ่งใช่ไหมคะแบบมันก็จะคันยิบๆอะค่ะแล้วก็จะดึงออกหมดเลยแล้วเราก็จะรอหลังจากนั้นเราก็จะไม่ดึงนะคะพอเราดึงสะใจแล้วดึงสมใจแล้วเราก็จะรอให้มันยาวแล้วมันก็จะมีช่วงเวลาของมันนะคะ แล้วมันก็จะมาดึงอีกคันมันก็จะคันยิบยิบของมันมันก็จะมาดึงอีกค่ะเหมือนเราเสพติดเหมือนเราแบบติดไปแล้วค่ะคำว่าเสพติดน่น่าจะน่าจะชัดเจนเลยเอ,อหมอใช้วิธีรักษาโรคในการดึงผมของแพมอย่างไรเขารักษาอย่างไรตอนแรกหมอให้หมอจะทา้าให้ทานยาก่อนนะคะควบคุมอาการแบบไอ้นี่ก่อนแล้วก็หมอบมกๆๆอกว่าถ้าอยากดึงอ่ะให้เอาอะไรมา เอาถุงมือมาใส่เอาอะไรมาบีบบีบมือค่ะนั่งทับมือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้แบบเราดึงผมวันหนึ่งเราจดไว้ค่ะว่าเราดึงกี่เส้นอย่างเงี้ยค่ะความแบบอยากดึงก่อนทําไมถึงอยากดึงทําอาการดึงแล้วมันรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบอย่าให้อยู่ที่เดิมๆค่ะอย่าแบบให้ให้ออกไปแบบอย่าใหต้ตัวเองว่างอะคะ่ะได้ผลไหมไม่ได้ผลเลยค่ะเรื่องดึงผมเหรอ อาแล้วกินยาแล้วไม่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 อาการที่อยากดึงเนี่ยไม่ลดลงเหรอครับเรื่องดึงผมนี่แพมยังไม่ได้ยังยังทําไม่ได้เลยค่ะดึงผมดึงขนเนี่ยค่ะยังยังลดไม่ได้เลยหมอก็ช่วยเต็มที่หมอยังเครียดเลยค่ะแพมเคยบอกว่าอยากปลูกผมแต่ว่าหมอไม่ให้ปลูกใช่ไหมค่ะแพมเคยไปถามหมอบอกว่าหมอคะแพมอยากไปแบบไปตรวจไปหมออะไรผิวหนังอะค่ะ แพมเคยไปหาแล้วแบบว่ามันจะขึ้นไหมเอาน้ํายาเอาอะไรมาทาอะไรแพมอยากหมอบอกว่าให้ให้เลือกแบบว่าให้เลือกอาการเลิกดึงอยากดึงได้ก่อนค่ะคือแบบถ้ามีผมขึ้นมามันก็เท่าเดิมอะคะ่ะถ้าเรายังจิตใจเราอาการเรายังยังเลิกดึงไม่ได้อะคะ่ะอืมอืมคือคือก็คือว่าต้องแก้ที่ต้นเหตุก่อนต้นเหตุก็คือเป็นเพราะเราไปดึงไม่ใช่เป็นเพราะมันไม่ขึ้น <c oughs> เป็นเพราะเราไปดึงเสื้อจนมันไม่ขึ้นเพราะฉะนั <c oughs> ้นมันต้องมันต้องแก้ตรงนี้ถ้าไปปลูกผมแล้วพอมันขึ้นมาแพรก็ดึงอีกถูกต้องซึ่งหมอก็บอกว่าไม่ต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ก่อน <c oughs> ตอนที่แพรยังไม่รักษาค่ะยังไงอะ่ะคือแบบแพรอายมากเลยค่ะแพรแพรไม่เป็นอย่างนี้นะคะตอนที่แพรยังไม่ได้รักษาแพรแบบอายหัวล้านมากเลยค่ะแบบไม่กล้าบอกคนอื่นว่าดึงผมอย่างเงี้ยค่ะ แบบกายมันจะทําให้เราเป็นบ้าค่ะวิตกกังวลแบบเครียดแล้วก็แบบเหมือนหลอนนะคะเหมือนเหมือนหลอนด้วยค่ะเหมือนอาการเหมือนติดยาหลอนคนไปหมดเลยค่ะไม่ชอบสายตาคนมองเลยค่ะเวลาเขาซุ <mm <น>บซิบเขาคุยอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็จะคิดว่าเขาคุยเรื่องเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเสียโฉมมาเนาะค่ะมันคือตอนนั้นเราก็ยังรับตัวเองไม่ได้แล้วก็แบบ คนเคยมีผมแต่ไม่มีผมเนี่ยค่ะมันก็กลายเป็นหลอนเป็นอีกคนไปเลยอะค่ะมันก็เลยเกิดอาการาในเชิงจิตเวทอีกหลายอาการขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้า,าไม่ว่าจะเป็นไบโพลาก็จะตามมา,อ,าอันนี้อาจจะเป็นผลที่ตามมามากกว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันแต่เป็นผ,ผลที่ตามตามมาเชื่ว่าหนักสุดเคยคิดฆ่าตัวตายด้วยใช่ค่ะ แบบไม่ชอบตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคือแบบแพรม <ing> เป็นคนไม่ชอบตัวเอ,เองเลยแล้วแบบคือเราเหมือนเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราไม่ได้ทํางานเราไม่ไอะไรเราก็เห็นแม่เราทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเราก็รู้สึกแบบไม่มีค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันก็เครียดอะค่ะเครียดเรื่องครอบครัวเครียดเรื่องตัวเองอย่างเงี้ยที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนชาวบ้านปกติไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแพร สามารถที่จะหลุดออกมาได้ในระดับหนึ่งจากการที่เริ่มรีวิวเรื่องของตัวเองลงใน Tik t o อกจนกระทั่งมีคนดูสูงสุดถึง3.5ล้านวิว3.5ล้านวิวจากการที่แพมออกมาเปิดเผยตัวเองถ่ายภาพตัวเองโดยที่ไม่รู้สึกอายแล้วก็รีวิวให้คนได้ได้รับรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากใช่ไหมให้แพมรู้สึกอย่างนั้นไหม ใช่ค่ะพอ,อได้รักษาแล้วนะคะ,ะ<อ>ได้รักษาก่อนอแล้วก็กล้าที่จะเผชิญกับความจริงของตัวเองแม้ว่าอาการของโรคของตัวเองเนี่ยอาจจะ,ะยังไม่ได้ทุเลาสักเท่าไหร่เราไปดูนะฮะคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่แพมบอกกับทุกคนว่าเธอเป็นอะไร 3.5ล้านวิวใช่ครับอาการดึงผมมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มมายังไงแพรมจะมาเล่าให้ฟังนะคะมันเริ่มมาจากผมหยิกผมคันเลยค่ะแล้วมันก็ทำให้เราติดดึงผมไปเลยตอนปฐมแพรมก็ดึงจนหัวล้านนะคะล้านจนต้องแพรมมัดผมหรือก็ติดกิ๊บใส่หมวกนะคะเวลาไปข้างนอกปิดบังไม่ให้คนเห็นค่ะหลังจากที่ดึงมาตลอดและปิดบังหัวล้านตลอด แผมก็มาเลิกดึงเอาตอนม .2 ถึงม .6 นะคะมันกี่ปีเลิกดึงได้6-7ปีค่ะไม่ดึงผมก็จริงแต่อาการของโรคย้ำคิดย้ำทำก็หนักอยู่นะคะหนักจน มีผลกระทบต่อการเรียนการทำงานเลยค่ะและแพมก็เริ่มกลับมาดึงอีกตอนช่วงอายุ19ย้ํ้าำคิดยํำทำหนักมากเลยค่ะเรียนไม่ได้เลยทำงานไม่ได้แต่แพมก็ยังไม่ไปรักษานะคะแพมไม่รู้ว่าโรคยํำคิดย่าทำคืออะไรและจิตเวชคืออะไรตอนนั้นเรารับคำว่าจิตเวชไม่ได้ค่ะเราแบบว่า รับคำว่าบ้าไม่ได้อะค่ะและแผมก็ปล่อยตัวเองถึงขั้นจะเป็นบ้าแล้วใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วพูดจาไม่รู้เรื่องกว่าจะไปรักษาได้แม่ต้องอาบน้ำแปรงฟันต้องทำอะไรให้ทุกอย่างเลยค่ะแพมทำอะไรเองไม่ได้เลยการรักษาหมอก็ให้ยามาไม่ใช่ว่าเราจะเจอยาที่ถูกกับโรคเลยนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนยาบางตัวก็ถูกกับเราบางตัวก็ไม่ถูกมันก็มีผลข้างเคียงทรมานมากค่ะ พอได้รักษาเจอยาที่ถูกกับเราเราก็กลายเป็นอีกคนไปเลยแต่อาการดึงผมก็ยังเลิกไม่ได้นะคะแต่เรื่องอารมณ์เรื่องย้ำคิดย้ำทำก็ดีขึ้นมาหน่อยะคะ่ะพูดรู้เรื่องบ้างใช้ชีวิตประจำวันได้แต่เรื่องดึงผมจนตอนนี้แพรมก็ยังเลิกไม่ได้อยู่ดีนะคะเหมือนมันเป็นความเคยชินเหมือนมันเป็นอัตโนมัติเลยค่ะคลิปทนสามล้านวิวสาดล้านวิวออกไปชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้าง ก,ก็มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรถึงขนาดนั้นนะคะแค่ว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวนะที่เราอยากจะรู้อยากจะสื่อสารออกไปอะค่ะคือแบบฉันเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่ดึงผมจนหัวร้านขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราได้ทําคลิปออกมาแล้วเราโอ้โหคนเป็นนี่คือวัยรุ่นนี่คือทั้งคนมีอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเข้ามาคอมเมนต์แบบเป็นเป็นเป็นเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ร้านเหมือนแพรมเขาจะร้านแค่เป็นแบบกลางหัวบ้างอะไรอย่างเงี<บ>้ยบางอ่าผม แบบบางคนก็ร้านแบบเป็นหย่อมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบางๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพรมก็ถามว่าของเขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมบางคนก็บอกว่าแค่ดึงผมเฉยๆไม่ได้เป็นย้ำคิดย้ำทำแต่บางคนก็บอกว่าเป็นเหมือนแพรมเลยเป็นย้ำคิดย้ำทำแล้วก็ดึงผมด้วยคือเป็นเยอะจริงๆค่ะมีคนเป็นเยอะค่ะนี่คะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใกล้ตัวในความรู้สึกของเราแต่ว่าบางทีเราไม่รู้ตัวบางทีเราไม่ได้สังเกต เราไม่รู้ว่าคนใก,ใกล้ตัวของเราเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าเขากําลังดึงผมอยู่หรือไม่ต้องคอยสังเกตตัวเองนะครับเเป็นเยอะนะฮะแต่คิดว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องซีเรียสใช่ไหมมีความรู้สึกว่ามันก,มนก็มันก็แค่ดึงผมเดี๋ยวมันก็งอกออกขึ้นมาใหม่แพมใหม่ๆรู้สึกอย่างนั้นไหมตอนที่เริ่มเริ่มดึงใช่ค่ะตอนที่เริ่มดึงก็ไม่คิดว่าจะหัวล้านถาวรน,นะคะก็แบบ มันก็เกิดนะคะผมอะคะ่ะผมมันก็เกิดอยู่ค่ะมันก็งอกอ่าเออพอดึงไปแล้วมันก็งอกมาใหม่อ่าใช่แรกแกอะเป็นนะฮะแล้วพอดึงไปสักระยะหนึ่งมันจะไม่งอกถาวรอ,อ,อย่างของแพมที่เป็นอยู่ตอนตอนนี้ก็ยังงอกอยู่บ้างใช่ไหมอ่าเป็นมันเหลือยูนิตึง <c oughs> ประมาณห้าเปอร์เซ็นยังไม่ถึงนั่นแหละฮะที่ที่ยังงอกอยู่ยังยาวอยู่แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่งอกแล้ว อันนี้แพรเลิกดึงมาได้เกือบเป็นอาทิตย์แล้วค่ะแบบคือแพรดีใจมากเลยค่ะตามจริงแพรคนดึงผมมันจะต้องดึงตลอดใช่ไหมคะแต่อันนี้แพรทํามาได้แบบไม่ได้ดึงมาเป็นอาทิตย์มันก็เลยดูมีขึ้นมาหน่อยนึงอะคะ่ะค่ะใช่ค่ะหมอก็บอกว่าเคยเลิกดึงได้ไหมอะไรเงี้ยได้กี่วันอะไรเงี้ยบางรันก็แพรก็บอกว่าวันสองวันอะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าดีมากแล้วค่ะแต่อันนี้แพรทําได้มาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะดึงอาทิตย์ ไม่ได้ดึงนะคะปอบมือให้หน่อย,อยขอบคุณค่ะหยุดต่อไปทำ,ทำยังไงที่ไม่ได้ดึงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทำยังไงคือมันไม่มีอาการคันยิบๆอะคะ่ะมันไม่มีอาการคันไม่มีอาการแต่แต่มันก็มีมันก็มีเซี่ยววินาทีแบบเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือหรือคิดอะไรเพลินๆอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็มีรูปๆรูปๆเงี้ยม,มันอยากจะดึง คือถ้าถ้าได้ออกเส้นหนึ่งนะคะคือไปหมดเลยค่ะ,ะถ้าแพมถ้าถ้าถ้าแพมห้ามได้ก็คือแพมต้องเหมือนอยากกี๊ดอะคะ่ะถ้าแพมถ้าแผมไม่ได้ดึงแพมจะอยากกีด๊ดแพมจะเป็นคนที่แบบอยากกีด๊ดอยากโวยวายอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้นนะคะยค่ะแพมก็จะรูปรูปรูปแต่ถ้าแพมได้ออกแล้วคือหยุด,ไม,ไ,ดไม่ได้เลยค่ะต้องไปเลยแต่ถ้าไม่ได้ดึงก็คือเนี่ยค่ะเจ็ดเจ็ดวันเป็นอาทิตย์ก็คือไม่ได้ดึง พยายามต่อไปแพมพยายามต่อไปให้ได้สักสองอาทิตย์อ่ะแล้วก็ให้ได้สักสามอาทิตย์ไปเรื่อยๆแพมเคยทําได้นะคะตอนนั้นมันก็ยาวค่ะมันเริ่มยาวมันเริ่มดีแล้วแม่ก็เริ่มมีความสุขตอนนั้นนะคะแต่มันมันเหมือนเราแบบพอถึงเวลาค่ะมันมันก็ออกหมดเลยอะค่ะมันก็มันเหมือนมันเหมือนเก็บกดมันเหมือนมันเหมือนเรารู้ตัวมันเหมือนเราแบบ ฉันไม่ดึงวันนี้นะแต่ฉันจะไปสมทบเนี่ยวันวันข้างหน้าอย่างเงี้ยฉันจะแบบเอาออกให้ออกให้หมดเลยมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเอาคืนเอาคืนอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะหวังว่ามันจะไม่เกิดเนาะหนึ่งอาทิตย์แล้วนะเนาะนะพยายามเส้นเส้นแรกก็ห้ามเลยห้ามเลยพยายามห้ามตัวเองเอาไว้ดูภาพนี้อีกทีไหมสวยจะตาย จะตายดูทีถ้ามีผมนี่คือกําลังใจที่จะให้กําลังใจกับแพมเราเอาภาพปัจจุบันของแพมเราไปแต่งภาพเติมผมให้กับแพรว่าถ้าแพมมีผมเธอจะเป็นคนหน้าตาเป็นยังไงเพื่อให้เธอได้มีกําลังใจที่จะไปสู่จุดนี้ให้ได้เนาะสองรูปด้วยกันนะฮะแพมจะบอกอยังไงสำหรับคนที่ท่าเป็นโรคอยากดึงผมและดั้งดูอยู่ตอนนี้สาหรับคนที่ชอบดึงผมคัน เด็กๆวัยรุ่นทั้งหลายนี่ฉันจะดึงผมคันให้เธออันนี้ไม่ควรทํำไหมใช่ค่ะใช่ค่ะผมผมนี่ไม่ไม่สมควรเลยค่ะผมคันผมอะไรไม่สมควรดึงเลยค่ะอย่าดึงเลยนะครับวัยรุ่นเด็กๆวัยรุ่นทั้งหลายพอขึ้นมัธยมต้นแล้วเนี่ยอาจจะมีเพื่อนมาก็ดึงผมคันให้อย่านะฮะอย่าเริ่มนะฮะนั่นคือจุดจุดเริ่มต้นของแผมค่ะคืออยากจะบอกพี่ๆน้องๆว่าที่เข้ามาคุยกับแพมนะคะ คือไม่ต้องอายไม่ต้องอายนะคะเราเป็นโรคจิตเวทเราเป็นโรคดึงผมหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนกลัวคําว่าจิตเวทมากเลยอายเขาจะมาบอกแพรว่าเขาอายเขาอายอย่างเงี้ยค่ะแบบแพรอยากจะบอกว่าไม่ต้องอายคือเราถ้าเรารู้เร็วอะคะ่ะเรารู้เร็วเรายิ่งจะแบบไปรักษาเลยไปคุยไปปรึกษาหมอดีที่สุดค่ะ <S <S อย่าอายนะคะจิตเวทแล้วเป็นโรคจิตเวทเป็นอะไรผิดปกติอย่างเงี้คยค่อ ไม่ใช่คนบ้านนะฮะคนกลัวเรื่องของโรคจิตเอ่อพอเรื่องจิตเวชแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไม่อยากที่จะคืออยากโกหกตัวเองอย่าปฏิเสธความจริงความจริงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราคือเรื่องจริงอย่ากโกหกเพราะกลัวคําว่าจิตเวชเพราะไม่อยากที่จะไปเผชิญกับหมอจิตมันเดี๋ยวมันจะแก้ไม่ทันมันจะรักษาไม่ทัน ใช่ไหมใช่ค่ะคือแบบอยากจะบอกมากเลยค่ะแบบคือเขากลัวกันเขากลัวการกินยาเขากลัวการหาหมอกลัวจะมองว่าเป็นบ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็กลัวแบบว่ากินยาจิตเวทแล้วเราจะเป็นโรคไตโรคตับอะไรอย่างเงี้ยค่ะออคือ <ๆ S 2> แบบ<ๆ>ถ้ายังไม่หนักเหมือนแพมอย่าปล่อยให้ไว้หนักเหมือนแพมอะคะ่ะแบบถ้าแบบคนภายนอกแบบมองว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแบบคือรีบพาไปรักษาเลยค่ะเราก็รับ ยิ่งรับตัวเองได้เร็วยิ่งยิ่งดีค่ะถูกต้องถูกต้องเลยนะครับอย่ากกหกตัวเองเผชิญความจริงและรีบรักษาครับนี่คือเรื่องราวของคุณแผมทางช่องสามของเราเวลาเราหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณฮะคุณแผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ เปนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ